อกว่านี่เป็นการซ้อมกันครั้งแรกจะเชื่อหรือเปล่าคะแหมลงตัวเป๊ะแบบนี้ก็ต่างคนต่างเป็นมืออาชีพนะคะพี่โบสุนิตากับพี่ป๊อตธนชัยค่ะมองตาปุ๊บเก็ตเลยท่อนนี้ใครร้องนะคะนี่คือเพลงก่อนค่ะเวอร์ชั่นซอฟๆนะคะคีย์เดิมแบบต้นฉบับเลย2คนนี้ไม่ต้องมีปรับเสียงนะคะระดับตัวท็อปแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันนะคะแม้จะเป็นศิลปินร่วมยุค90แต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันสักทีค่ะพี่โบบอกเลยว่าเป็นแฟนเพลงติดตามผลงานของพี่ป๊อตมาตลอดเลยนะคะได้เลือกดีจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของตัวเองก็เลยรีเควสต้องเป็นคนนี้ละค่ะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณโบบอกว่าตั้งใจมากจริงๆเพราะ22ปีแล้วที่ไม่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองเลยค่ะแม้ว่าเพลงของโบเองเนี่ยยังถูกเปิดนะคะถูกร้องอยู่หลายที่ก็ยังคิดอยู่อย่างนี้ละค่ะเหมือนกับโบออกเทปไล่กับพี่ป๊อตแล้วก็เป็นเจนเดียวกันใช่แล้วโบรู้สึกว่าถ้าโบจะร้องเพลงคู่กับใครสักคนหนึ่งในช่วงเจนเดียวกันในช่วงปีไล่ๆกันเนี่ยโบนึกถึงคนคนนี้เพราะโบไม่เคยได้ร่วมงานกับพี่เขาเลยจริงๆตลอด25ปีใช่ค่ะ25แล้วใช่ไหมพี่ใช่25เลยทำตามความฝันเนาะใช่ค่ะก็เหมือนกับเป็นคนหนึ่งที่โบอยากร้องด้วยมาตลอดเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ได้เลือกเองแล้วค่ะวันนี้คุณครูว่าเพิ่มการบ้านเพิ่มการบ้านให้นักเรียนด้วยนะมีสั่งทำท่อนพิเศษแล้วบอกได้ไหมเป็นยังไม่บอกแต่ว่าหรือว่าถ้ามีสิ่งเนี้ยมันน่าจะเฟี้ยวฟ้าวซึ่งโบก็ยังไม่เคยทำด้วยโบไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนแล้วถ้าทำเนี่ยโอ้โหคิดมากเฟี้ยวมากเลยอ่ะคนต่างรอค่ะจริงๆนักร้องก็อยากมีคอนเสิร์ตคือจริงๆตอนที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดว่ามันอยากจะมีเยอะหรือว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่พอมันมีแล้วรู้สึกว่าทำไมอยู่ตรงนานไม่มีวะอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะมีเพราะเพลงเราก็เพลงเยอะอยู่ฉันอาจจะตอนที่ดังๆมากๆเนี่ยมีอัลบั้มออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าง10เพลงคุณกันดาเราจะร้องได้ 6-7 เพลงเลยทีเดียวนะคะก็คือสะสมเพลงดังไว้เยอะจริงๆเรียกว่านับดูตลอด24ปีโบสุนิตามีเพลงฮิตกว่า30เพลงค่ะจะจัดคอนเสิร์ตของตัวเองแบบนี้โอ๊ยไม่ต้องมานั่งปวดหัวเหมือนใครที่ต้องไปยืมเพลงคนอื่นมาร้องของตัวเองได้หมดนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องซ้อมซึ่งให้ฟังกันสดๆก่อนค่ะเราถึงความทรงจำครั้งประสบความสำเร็จล้านตลับตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยนะคะซึ่งพี่โบมองว่าเหตุผลสำคัญก็คือเสียงร้องและเนื้อหาของเพลงนี่แหละที่เพลงตัวเองเนี่ยความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าการทำเพลงใหม่ในยุคนี้พี่โบบอกว่าต้องคิดให้หนักค่ะไม่ใช่เรื่องของรายได้แต่ว่าเป็นเรื่องของเวลานี่แหละเพราะตัวเองเนี่ยตอนนี้เป็นคุณแม่ใช่ไหมคะดูแลครอบครัวเป็นหลักเลยขอเน้นมาอยู่เบื้องหลังร้องเพลงประกอบละครดีกว่านะคะมีเวลาเยอะกว่าค่ะถ้าเป็นของโบเองเนี่ยโบว่าของโบด้วยความที่โบไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนไม่ได้เป็นดาราโบว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเพลงและอาจจะเป็นความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่แบบมาสายสวยนึกออกว่าเป็นสายแบบคนจะมองเข้ามาเหมือนแบบกึ่งดูเป็นทอมบอยผู้ชายนิดๆเป็นผู้หญิงเป็นลักษณะกึ่งแมนนิดๆอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เลยเหมือนกับเข้าถึงได้ง่ายอะไรสิบเพลงแรกขายได้1ล้านแล้วก็เพิ่มไปอีกเพลงนึงก็ได้1ล้านแล้วก็เพิ่มไปอีกเพลงนึงก็ไปต่ออีกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไปต่อถึงเท่าไหร่ทำไม่ได้คิดเยอะแล้วก็ถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูจังหวะดูเวลาด้วยว่าเรามีลูกเราต้องใช้เวลาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันลงตัวไหมในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะต้องคิดนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้ซ้อมจนพร้อมเกือบ 100% แล้วนะคะส่วนใครที่อยากเห็นคุณโบสุนิตาเต้นงานนี้มีให้ดูด้วยนะคะพี่โบอยากให้คอนเสิร์ต Rhythm of Bo สุนิตาเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้แฟนๆเนี่ยมีความสุขกันเต็มที่เลยละค่ะ